าถึงแล้วนี่แล้วร้านค้านี่ปิดกี่โมงครับร้านค้าตอนนี้ยังไม่ปิดครับกำลังจะปิดกำลังจะปิดกี่คนครับคนเดียวครับคนเดียวคนเดียวอันนี้คิดเขาคิดเป็นคนหรือคิดเป็นเต็นท์ครับคิดเป็นคนครับคิดเป็นคนอ๋อครับนี่บัตรนอนคิดเป็นคนครับคนละ30 บาทครับขอบคุณครับต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ผมได้ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนดอยเสมอดาวเนี่ยก็ยังลังเลอยู่ว่าจะนอนดอยเสมอดาวดีหรือไปนอนผาชูดีสุดท้ายก็ตัดสินใจมานอนดอยเสมอดาวดีกว่าครับนี่จอดรถเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหาที่กางเต็นท์นะครับร้านเสมอดาวเราจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนี่เอาตรงนี้เลยเล่นมันตรงนี้เลยนี่โอ้42มีเลข42ด้วยเดี๋ยวกว่าจะได้กางเต็นท์5 โมงพอดีฮะบุญกลับมานี่อีกรอบนึงพื้นที่กลางเต็นท์อะไรเอ่ย42มีค้อนเหรอครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับยืมแป๊บนะครับได้ค้อนมาแล้วโอ้ง่ายขึ้นเยอะโอ้โดนอะไรวะคืนนี้จะปิ้วแล้วกันจะแข็งแต่ไม่แข็งก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยครับได้ออกมาเป็นทรงนี้นะพองๆฝั่งนี้บ้างเพราะมันไม่มีหมุดแล้วลมแรงมากฮะวันนี้ก็กางเต็นท์เสร็จโอ้15 นาทีเองเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยทรงเต็นท์ฮะได้ทรงประมาณนี้ทรงมันได้อยู่ประมาณนี้แหละครับนี่เรากางเต็นท์เรียบร้อยฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณ5 โมง 40นะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะนอนด้วยเสื้อแขนยาว1 ตัวครับแล้วก็มีกางเกงขายาว1 ตัวนะแล้วก็ถุงนอนแล้วก็มีหมอนมีอยู่แค่นี้จริงๆฮะที่รองนอนไม่มีครับวันนี้ที่รองนอนเราไม่ได้เอามาครับที่รองนอนเราไม่ได้เอามาแล้วก็ส่วนไฟผมจะใช้ไฟจากโทรศัพท์มือถือกับไฟจาก power bank นี่ออกว่าออกโอเคผ่านแล้วก็มีไฟสปอตไลท์อีกอันนึงครับไม่รู้เอาไปเก็บไว้ไหนนี่ไงนี่ผม
ก็มีไฟดวงนี้อีกหนึ่งดวงฮะมาดูกันว่าคืนนี้จะอยู่ได้หรือเปล่าถ้ามีไฟนะส่วนน้ำค้างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าปกติผมกางเต็นท์นอนหน้าบ้านไม่เคยตกหมุดนะไม่เคยตกหมุดเลยเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำก่อนครับไปดูห้องน้ำแล้วก็ไปอาบน้ำมันก่อนจริงๆว่าจะไม่อาบแล้วแหละนะฮะจริงๆว่าจะไม่อาบน้ำแล้วแต่ก็อาบสักหน่อยนึงฮะมันเช้าอยู่ฮะน่าจะไม่เย็นมากโอเคส่วนเสบียงผมก็มีมาม่าแล้วก็ข้าวผัดลืมมาเข้ามาครับแวะซื้อเมื่อกี้ไปเราไปอาบน้ำกันฮะโอ้อาบน้ำกันโอ้โหลมแรงมากครับดูดิมาจากเสียงลมหนาวมากเลยตอนนี้จะอาบดีไม่อาบดีฮะน้ำโอ้โหแต่หนาวมากครับอากาศเย็นมากเลยตอนนี้โอ้โหหนาวจริงๆนี่ห้องน้ำนี่ห้องอาบน้ำเราจะอาบน้ำโอ้ดูรูดิโอ้โหยาวเรียบร้อยครับนี่อาบน้ำเสร็จหงมงพอดีโอ้โหดูลมดิลมแรงมากสดชื่นโอ้ยเป็ดจะหลุดเนี่ยแม่เป็ดเราจะหลุดลมมันแรงอ่ะชาร์จแบตหน่อยโอเคไปแล้วอาบน้ำเรียบร้อยครับเราจะเก็บของทุกอย่างเข้าไปในเต็นท์ครับสงสัยจะไม่ได้นั่งเก้าอี้ฮะดูดิเก้าอี้โดดเดี่ยวเหลือเกินจะได้นั่งเก้าอี้ไหมเนาะลมแรงจริงๆนี่โดดเดี่ยวมากมาตอนนี้ลมแรงมากครับโอ้โห1ทุ่ม6:45ตอนนี้มืดหมดแล้วดูสิโอ้โหมืดตื้อแล้วมืดจริงๆลมแรงมากครับฟังจากเสียงโอ้โหลมแรงมากหน้าผมตอนนี้ลมแรงมากเลยอุ้ยเดี๋ยวเอาของที่รถกันหน่อยขอแก้วน้ำหน่อยเดี๋ยวจะไปทำแก้วน้ำอ่ะไปดูดิลมแรงมากไม่กล้องไม่เห็นซะแล้วโอ้โหตื้อไม่เห็นอะไรเลยครับจริงๆวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำนะครับแต่เหมือนฝนจะตกเต็นท์ที่โดดเดี่ยวเดียวดายน้ำกล้องเก็บได้แล้วอุ้ยโอ้ยหนาวจังเลยโอ้ยโอ้โหฟังจากเสียงลมแล้วคืนนี้จะรอดไหมเต็นท์หลังนี้ดีไฟหน่อยดิฟังดูสิเสียงลมมาแล้ว1หาบุ๊บดูฟังเสียงลมโอ้โหจะรอดไหมวะตอนนี้1ทุ่ม30นะทุ่มครึ่งนะทุ่มครึ่งเองโอ้โหเสียงลมแรงมากตอนนี้โอ้แทบจะอยู่ไม่ไหวเลยเดี๋ยวผมขอออกไปดูนอกเต็นท์หน่อยฟังจากเสียงลมอะ
โหนี่ขอไปดูสภาพเต็นท์หน่อยดิจะเป็นยังไงเอ่ยโอ้ยไหวหรือเปล่าเนี่ยเต็นท์เราจะไหวหรือเปล่าดูหน้าเต็นท์หน่อยครับเต็นท์เราจะไหวหรือเปล่าโอ้เก้าอี้ไปแล้วเก้าอี้เราไปซะแล้วโอ้โหตายตายเก้าอี้เราสาตักเสื้อไว้โอ้ไปซะแล้วมาโอ้ลมแรงมากฮะลมแรงมากโอ้ยดูฮะสภาพได้เปล่าเนี่ยคืนนี้โอ้โหดูดิโอ้โหลมแรงมากตอนนี้โอ้ยหนาวจังเลยฮะเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิบนบ้านเท่าไหร่เดี๋ยวขอไปดูโทรศัพท์ที่ครับตอนนี้พาเดินไปที่ทำการอุทยานนู้นก่อนนะห้องน้ำข้างไกลเหลือเกินไปเดี๋ยวเราจะเก็บเก้าอี้ตัวนี้ครับแล้วก็ไอ้นี่โอ้โหใครมาทิ้งไม่รู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะมันดังก็งิ้งก็แกล้งเหลือเกินนะไปเดี๋ยวเราไปทิ้งตรงขยะกันเอากุ้ยไปเก็บกันครับหนาวมากอากาศเย็นมากฮะลมแรงด้วยเก็บกุ้ยกันก่อนกุ้ยไม่ไหวกุ้ยปลิวแล้วก็ดึกขนาดนี้ยังมีคนมาอยู่ฮะเก้าอี้ก่อนโอ้โหอันนี้ขนาดทุ่มครึ่งเองนะฟังเสียงลมเลยโอ้ขนาดทุ่มครึ่งเองนะโอ้เรื่องมาคล้องน้ำกันหน่อยขนาดเวลาทุ่มครึ่งเองฟังเสียงลมเลยโอ้โหคืนนี้มีลุ้นแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหฝนจะตกนี่จริงๆเป็นเดือนเต็มด้วยนะวันที่15ค่ำวันนี้โอ้แต่ฝนจะตกซะงั้นรู้สึกมีปล่อยมาแล้วโอ้ดูเต็นท์ดิสภาพเต็นท์เอียงจังเลยดูดิโอ้เต็นท์ผมเอียงมากตอนนี้โอ้ยจะอยู่ได้หรือเปล่าเนี่ยเต็นท์ว่าสู้ๆคืนนี้มาครับตอนนี้ลมยังแรงอยู่นะนี่โอ้เกือบจะ2ทุ่มแล้วอีก10นาทีก็มีไอ้นี่ฮะนี่ข้าวผัดที่ซื้อมาตอนเช้านะข้าวผัดนี่ต้องบอกว่าซื้อมาทางเข้าดอยเสมอดาวมาซื้อข้าวผัดตรงนี้ครับตรงนี้เป็นทางเข้าทางเข้าไปดอยเสมอดาวตรงนั้นมีขายอยู่ถ้าใครอยากจะกินอะไรก็แวะซื้อจากตรงนั้นเลยเพราะว่าร้านค้าตรงเนี้ยเห็นแม่ค้าหลายคนก็ไปอยู่ข้างหน้านั่นเหมือนกันครับขายจากข้างหน้านั่นแหละครับเวลามีคนสั่งก็คือเอาจากข้างหน้าทางเข้านะครับเข้ามาขายในข้างในนี่แหละจะซื้อก็ไปซื้อข้างหน้าไว้ก่อนนะครับแต่จะสั่งก็ได้นะครับที่ที่หน้าอุทยานเขาก็มีเบอร์โทรไว้อยู่นะแต่มันอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าต้องออกไปเอาข้างนอกนู่นนะครับตากทางเข้าเลยนะครับนี่เขาผัดช่วยชีวิตอย่างนี้มื้อเย็นเรามากินก่อนนอนนะครับกินก่อนจะนอนวันนี้นอน 2-3 ทุ่มน่าจะนอนแล้วครับเพราะว่าโอ้โหลมแรงเหลือเกินดูดิมีท่าทีว่าฝนจะตกด้วยวันนี้ขึ้น15ค่ำวันนี้เป็นเดือนเพ็ญด้วยผัดฝีมือเยี่ยมเลยก็ในฐานะผู้บริโภคแล้วกันนะไอ้เนี่ยบอกตรงๆนะช้อนอ่ะไม่ได้เรื่องเลยเอาจริงๆตัดเนื้อไม่ขาดตัดเนื้อไม่ขาดตัดแตงกวาไม่ขาดแต่บาดปากเหี้ยแม่งข้าวกล่องนานๆจะกินสักทีอ่ะนี่ช้อนดูช้อนสังเกตดูโอ้โหสัตว์ดูช้อนแม่งสังเกตดู
โอ้ตักอาหารเนี่ยโอ้โหลำบากยากเย็นเหลือเกินอย่าแม่งตัดเนื้อแบบนี้ตัดแตงกวาแม่งไม่ขาดนี่อย่างนี้แต่บาดปากชิมหายเนี่ยดูรอยแตงกวาแม่งบาดปากชิมหายปากว่าขายข้าวกล่องก็ขายข้าวกล่องตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าๆครับเวลาสองทุ่มสิบนาทีได้เวลาแปรงฟันนะครับเดี๋ยวผมจะนอนแล้วนะไปเดี๋ยวเราไปแปรงฟันกันครับก่อนนอนเสียงลมก็ยังเหมือนเดิมครับลมแรงเหลือเกินอุณหภูมิตาม GPS บอกเนี่ยก็19องศาเองนะครับแต่ว่าอากาศเย็นเหลือเกินครับอากาศมันหนาวครับเพราะว่าลมมันแรงมากโอ้ดูสังเกตลมอะลมแรงมากลมแรงมากตอนนี้ไปเป็นฟันเรียบร้อยครับได้เวลานอนแล้วเราจะนอนแล้ว2ทุ่มกว่าๆ2ทุ่มจะครึ่งฮะได้เวลานอนแล้วเดี๋ยวก็เอาของที่รถแป๊บนึงเก้าอี้ครับไม่ได้ใช้เลยมาม่ายังไม่ได้กินเลยแรงไม่แรงดูเป็ดโอ้เป็ดทั้งหมุนเลยอ่ะโอ้โหลมแรงมากจริงๆวันนี้น่าเสียดายมากครับผมว่าจะมาถ่ายดาวสักหน่อยมีดาวเนี่ยโอ้โหมันเป็นเมฆซะส่วนใหญ่ฝนจะตกซะด้วยไม่เห็นอะไรเลยกับเข้านอนดีกว่าครับวันนี้น่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วดาวเข้าในเต็นท์อุ่นกว่าโอ้โหหนาวเลยปิดไปเลยไม่ไหวแล้วตอนนี้11โมง4:05ลมแรงมากครับดูดิโอ้เต็มปิงเปียกตึกขาดไหมเนี่ยตึงมากออกไปดูหน่อยสิเห็นเราขาดหรือเปล่าลมเหลือเกินดูตอนนี้ 2:30 นแล้ว
ดูลมดิโอ้โหมาครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับโอ้โหวันนี้ตื่นมาหลับไม่ค่อยเต็มอิ่มครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของด้วยหลับไม่ค่อยอิ่มครับเมื่อคืนลมแรงมากครับยังไม่ได้ไปดูสภาพเต็นท์เลยเดี๋ยวเก็บของก่อนครับเดี๋ยวเก็บเสร็จเดี๋ยวไปดูสภาพเต็นท์กันก่อนว่าเป็นยังไงโอ้นอนแทบไม่ได้คุณผู้ชมดูดิขนาดตอนเช้านะครับตอนกลางคืนนี้โอ้โหเดี๋ยวเราออกไปดูเต็นท์กันแล้วก็ออกไปดูบรรยากาศข้างนอกกันว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเราเก็บของเรียบร้อยครับดูสภาพเต็นท์จากเมื่อคืนโอ้โหเอียงมากดูสิโอ้โหรอดมาได้ยังไงดูครับขาดไป1จุดนี่อ้าวขาดไปซะแล้วดูสภาพเต็นท์สิโอ้โหเช้าเรายังเหลือมาม่าฮะก็ระหว่างรอมาม่านะก็เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนอีกรอบนึงครับนี่โอ้สภาพตอนเช้ามันสดใสมากครับต่างกับตอนกลางคืนลิบลับเลยครับตอนกลางคืนนี้โอ้โหใบมงใบไม้เสียงลมโหยหวนมากนี่ฮะดูสภาพที่นอนแล้วเมื่อคืนแหมอุตส่าห์นอนตรงสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วนะโอ้โหยังต้านลมไม่อยู่ไปครับได้เวลาออกแล้วครับตอนนี้
เดี๋ยวขอดูเวลาก่อน8 โมง 4 ตีไป 45แล้วกันไปได้เวลาออกแล้ว